เธอเปลี่ยนไปแล้วฉันคงต้องปล่อยเธอ
เดี๋ยวนี้เวลาเราไม่ค่อยได้ดูทีวีกันใช่ไหมเราไม่ค่อยได้แบบฟังวิทยุกันใช่ไหมเวลาเราไปสัมภาษณ์เราก็จะบอกว่าไอ้เพลงของเวลูมอดิโอมันเหมือนแบบไดอารี่ของเราอะไรเงี้ยคือเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่แบบก็อยากจะใช้โอกาสนี้แหละที่มันได้นั่งคุยกันจริงๆแบบเล่าให้ฟังหมดคือทุกเพลงมันเขียนมาจากชีวิตในหลายๆเพลงมันมีน้ำตาอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยเพลงนี้มันก็เราก็เอาความเจ็บช้ำของเราไปแลกมาเราเขียนเพลงหนึ่งในเพลงที่เรารักที่สุดให้กับคนที่เขาไม่รักเราเด็กน้องที่อันนี้เพิ่งเคยฟังเลยครั้งแรกป่ะครับเคยฟังแล้วใช่ไหมเพลงมันดังนะเพลงมันดังอย่าให้ทุกคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วทำเหมือนเพลงมันดังมากแล้วถ่ายคลิปไปลงอินสตาแกรมแล้วแฮชแท็กไว้นะครับเบลูมาริโอเพลงไม่รักอะไรเงี้ยนะมาลองข้างนอกด้วยนะครับหลังกระจกด้วยนะครับผมคนนี้กิจกรรมร่วมนี้ไม่พ้นนะมันร้องว่าจากนี้จะไม่รักเธอธรรมดามันคือการพูดว่าไม่รักทั้งนั้นที่ยังรักอะไรเงี้ยเราเคยผ่านความรู้สึกอย่างนั้นกันไหมเราเคยรักใครแล้วต้องบอกว่าไม่รักไหมเราเคยต้องแบบอยากจะกอดใครแต่ต้องตัดใจปล่อยมือไปไหมเพลงนี้มันเป็นเรื่องอย่างนั้นเลยอยากให้ทุกคนช่วยกันร้องจากนี้จะไม่รักเธอนี่จะไม่รักเธอสิ้นใจรอบสองรอบหนึ่งมาจากนี้จะไม่รักเธอทำดีนะครับรักจ้าจากนี้จะไม่รักเธออย่าจะต้องเสียใจฉันจะไม่รักเธอI'm not afraid to die.
จะมีใครมาเพิ่มเติมอยู่คงเดินบนทางที่ผ่านไปค่ำคืนยังฝันไกลอีกอยากให้เรากลับมาเริ่มใหม่กลับมาอยู่ตรงนี้ที่เดิมได้ไหมแล้วเธอเหลือเกินไม่อาจจะมีใครมาเพิ่มเติมอยู่คงเดิมบนทางที่ผ่านไปค่ำคืนฝันไกลยิ่งอยากร้องกลับมาเริ่มใหม่กลับมาอยู่ตรงนี้ที่เดิมได้ไหมรักไม่จางกลับมาอยู่ตรงนี้ที่เธอได้จากไปรักเธอเหลือเกินนะพูดไปก่อนก็ได้เจ็บนิ้วเนี่ยคือเราไม่ค่อยได้เล่นอะคูสติกเลยไม่ค่อยได้เล่นกีตาร์โป่งไม่ค่อยได้เล่นอะคูสติกแล้วก็สายกีตาร์โป่งมันแข็งมากนะสำหรับคนที่ไม่ได้ฝึกเรื่องกีตาร์โป่งมาก็ต้องเจ็บนิ้วนิดนึงนะฮะแต่ว่าพร้อมยังอ่ะได้พอได้ไหมขอดอะไรนะI'm not afraid to die.
จนเกินจะทนแล้วได้เลยครับผมสวัสดีครับผม